ไม่ก็ท่านก็บอกว่าก็ฉลองวันเกิดที่โรงพยาบาลครั้งหนึ่งท่านก็บอกว่าถึงวันที่หนึ่งเนี่ยท่านจะต้องจากแล้วนะท่านก็พูดอย่างนี้แต่เรามั่นใจเราไม่เชื่อท่านไงเราหวังว่าท่านจะอยู่ต่ออีกสักมากกว่านั้นนานกว่านั้นแต่ถึงเวลาทานไม่ไหวแล้วนะถึงเวลาก็ตามที่ท่านพูดผมถึงวันที่ท่านไอ้เนี่ยไอ้สภาวะแบบนี้แบบที่อาจารย์หมอกำลังพูดเนี่ยคือเราก็นำมาคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องพลัดพรากกันเด็ดขาดเลยถ้อยคำนี้ก็เป็นถ้อยคำของพุทธองค์นะไม่ใช่นะผมลูกศิษย์วัดผมได้ตรงนี้ค่อนข้างมากหน่อยตอนที่ไม่สบายแรงๆเนี่ยไปโรงพยาบาลเนี่ยขากลับขับรถผ่านวัดมาผมบอกภรรยาผมเนี่ยเหมือนแม่ผมคนหนึ่งนะคือดูแลผมเป็นลูกอ่อนเลยคือเขาทำอาหารให้กินทุกมื้อลงยาเลยแหละผมจะไปไหนไม่ได้ต้องติดตามไปด้วยขอเป็นครัวน้อยติดใส่รถไปเขาจะไม่ทิ้งหน้าที่ตรงนี้เลยผมก็โอ้โหชีวิตเราก็ช่างมีบุญอะไรมากปานนี้คิดไปงั้นนะทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงครับนั่นคือาหารกายนะอาหารยังเหลืออาหารจิตที่ครูบาอาจารย์ใหญ่ผมเนี่ยพ่อท่านโพธิลักษณ์เนี่ยอันนี้อาหารกายพระที่กบจำศีลเนี่ยได้ฟังเทศน์เต็มที่ทางจิตทำเป็นยังไงอาหารทางจิตเนี่ยครับได้อีก1นาทีหนึ่งนาทีนะโอ้ที่คาถาของพ่อผมเนี่ยได้นาทีเดียวที่เรื่องหม้อข้าวเลยพูดเลยจุ้งงงอันนี้ผมก็ไปกราบพ่อท่านนะพ่อท่านบอกว่าวางให้หมดเลยไอ้งานทั้งหลายแลเนี่ยนะเอาแพรให้อยู่ก่อนแพรคือร่างกายเราเนี่ยจะถอข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยแพรมันจะหลุดล่วงแล้วยังจะโมพวงโน่นพวงนี่ไปไม่ต้องยุ่งอ่ะคนอื่นก็ทำได้วางให้หมดแล้วก็ละทุกอย่างแล้วก็มีอาหาร4เป็นที่อาศัยเป็นเครื่องค้ำจุนชีวิตนะอาหาร4มีอะไรบ้างกวลิงกราอาหารให้ท่านดีกว่าท่านแล้วก็มโนสัญเจตนาอาหารผัสสะอาหารก่อนมโนสัญเจตนาอาหารแล้วก็วิญญาณอาหารค่ะกินอาหารกวลิงอาหารให้กินเหมือนผัวเมียเดินทางกันดารกินเหมือนกินเนื้อบุตรสุดที่รักไอ้นี่ก็จะเข้าใจยากอาหารนี่ก็เหมือนกับวัวแก่ผิวหนังอ่อนไปพิงตรงไหนก็มีแมงเจาะมโนสัญเจตนาอาหารเหมือนคนหิ้วปีกจะลงไปหลุมฐานเพลิงรู้อยู่แล้วหลุมฐานเพลิงต่อให้เขาหามไปนี่ก็จะดันออกมาเนี่ยมันจะไม่เข้าไปใกล้จิตมันจะถอนกลับถอนกลับมันจะไม่ไปแลบเลียไปเสพไปอะไรอย่างนั้นหมายถึงว่าอาหารสี่อย่างเนี่ยเห็นมโนสัญเจตนาเห็นของสี่อย่างที่เป็นสัตว์เป็นสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจส่วนวิญญาณอาหารเนี่ยให้คนเอาหอกไปซัดร้อยหอกตอนเช้ามันตายแล้วนะหอกเดียวก็ตายแล้วนี่ตั้งร้อยหอกอ่ะตั้งร้อยหอกเสร็จแล้วพอกลับมาถามว่าตายยังยังไม่ตายเอาไปซัดอีกร้อยหอกตอนเที่ยงดิพอซัดแล้วมันตายแล้วแหละที่จริงอ่ะแต่ยังอย่าไปเชื่อว่ามันตายแล้วมันจะบอกว่าอย่าประมาทไงพอตอนเย็นต้องไปซัดอีกร้อยหอกสามรอบอย่างน้อยเป็นอันว่าเราต้องละตายกันจริงๆไงจิตวิญญาณนั่นนะละกิเลสละกิเลสทั้งปวงสรุปดีมากเลยนี่เราต้องละกิเลสเนี่ยละโลภโกรธหลงอย่าเข้าไปใกล้ก็จิตมันรู้อยู่แล้วนี่มันโกรธนี่มันหลงนี่มันโมหะเนี่ยนี่มันโกรธคนอยู่เนี่ยก็ถอนออกมาซะอย่าเข้าไปใกล้ถอนมาละลุ้มฐานเพลิงแล้วอาตมาโยมพ่อสอนประจำว่าอย่าไปกินของร้อนอย่านอนในไฟนะหนุ่ยนะอย่าไปกินของร้อนอย่านอนในไฟเรากินอะไรแล้วมันทำให้เราร้อนใจเราก็อย่าไปกินแล้วก็ต้องละไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ก็ต้องละไม่กินอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีอย่างที่รัฐบาลกำลังยัดเยียดให้ประชาชนได้รับอยู่ขณะนี้นะคะอันนี้เราต้องปรุงอาหารเองอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะท่านผู้ชมข้าหมดเวลาแล้วนะคะสิ่งที่เราพูดมาชั่วโมงนี้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยนะคะขอให้ท่านผู้ชมนำไปปฏิบัติค่ะเพื่อยังชีพของเราเพื่อที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเราอย่ายอมแพ้นะคะในอนาคตเราอาจจะต้องซื้อออกซิเจนหายใจนะคะเพราะว่าเราเต็มไปด้วยอากาศเต็มไปด้วยสารเคมีนะคะอากาศเสียนะคะเราสูดเข้าไปเราก็เป็นมะเร็ง
นะคะดื่มน้ำในคลองปลาลอยตายทะเลเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าปลาลอยขึ้นมาตายอย่างนี้นะคะนั่นคือสัญลักษณ์ของการปนเปื้อนของสารเคมีที่ทิ้งลงไปในน้ำนะคะทำให้สัตว์ทะเลตายนะคะสัตว์บนบกก็เราก็เจอแล้วนะคะที่แม่น้ำท่าจีนใช่ไหมคะแม่น้ำป่าสักนะคะค่ะลอยตายเป็นตันสิบตันสิบตันเป็นสิบห้าตันจนป่านนี้ขนาดนี้ไม่รู้เลยว่าโรงงานอะไรยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าปลาลอยตายเพราะเหตุอะไรนี่คือการละเลยนะคะละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่กินเงินเดือนของเราและละเลยปฏิบัติหน้าที่ไม่ลงไปตรวจสอบนะคะคิดว่าเงินที่แบมือขอจากนักการจากนายทุนสามานนั้นจะยังชีพสามารถให้ตัวเองนั้นมีชีวิตรอดพ้นจากมะเร็งไปได้นะคะดิฉันก็ขอโมทนาสาธุนะคะจากไอ้เงินที่แบมือรับเนี่ยนะคะค่ะเราทั้งหมดค่ะพระอาจารย์ฝากท่านผู้ชมอีกนิดนึงแล้วเราจะได้ลาท่านผู้ชมไปแล้วถ้าเป็นเมืองนอกเขาเอาปลามาเข้าห้องแล็บเลยเขารู้หมดแล้วเขาเจาะช้อนชัยไปเขาสาเหตุหมดแล้วค่ะเพราะนั้นก็ขอฝากว่าอย่าประมาทนะชีวิตมันน้อยจริงๆจากวันนี้ไปวันที่เราสิ้นลมนี่มันน้อยแล้วรีบทำประโยชน์อะไรให้แก่สังคมประเทศชาติยิ่งเป็นเจ้าหน้าที่แล้วยิ่งต้องทำเลยแล้วพวกเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเราก็รอท่านทำงานนั่นแหละแต่ในเมื่อท่านไม่ทำเราก็ทำกันไปก่อนช่วยกันทุกส่วนเราต้องช่วยตัวเองเมื่อเราพึ่งคนที่โง่ชั่วและเสื่อมมีอำนาจเนี่ยเราพึ่งไม่ได้แล้วเราต้องช่วยตัวเองนะคะรวมกลุ่มกันนะคะอย่าไปรับประทานอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ทุกชนิดนะคะแม้กระทั่งไก่ที่เป็นฟาร์มใหญ่ๆเป็ดไก่หมูอะไรก็ตามที่เลี้ยงด้วยนะคะมีซื้ออาหารซื้อลูกเจี๊ยบแถมอาหารต้องพ่วงอาหารโดยเฉพาะตีนไก่ที่มันขาวๆนั่นแหละค่ะนะคะเราละให้หมดเลยนะคะต่อไปนี้เราก็จะได้มีสุขภาพในกลุ่มของเรานะคะที่เราสามารถทำได้ก็ช่วยกันทำนะคะแล้วก็บอกต่อๆกันนะคะว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพของเราอย่างไรช่วยตัวเองนะคะเราพึ่งคนอื่นไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเองนะคะเราทั้งหมดก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะค่ะพบกันทุกวันพฤหัสนะคะเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็วันศุกร์เวลา10:30 นพรุ่งนี้นะคะท่านดูรายการนะคะ10:00 นท่านจะเห็นมีท่านสุภาพสตรีนะคะจะมาเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าจิตกับร่างสามารถแยกกันได้และไปไหนตายแล้วไปไหนนะคะอย่าลืมชมให้ได้นะคะ10:30 นวันศุกร์นะคะค่ะท่านผู้ชมคะเราก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจริญธรรมสำนึกดีทุกๆคน